รม Rally 4 จังหวัดสัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนานะคะโดยที่วันนี้โบวี่มาปั่นจักรยานที่จังหวัดลำปางค่ะที่บ้านสำขานะคะตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะค่ะที่ลำปางนี้นะคะก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ประมาณ10กว่ากิโลนะคะโดยที่เราก็เริ่มจากที่โรงเรียนบ้านสำขาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปั่นลงเนินไปนะคะแล้วก็อ้อมกลับขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งผมเชื่อว่านี้เป็นอะไรที่นักปั่นจักรยานในกรุงเทพไม่มีทางได้สัมผัสบรรยากาศนี้แน่นอนเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นะคะที่ร่มรื่นมากๆแล้วค่ะคือสองข้างทางเราก็จะได้เห็นจริงๆเลยคืออยู่เป็นบ้านไม้กำลังทำกับข้าวอยู่นะคะแล้วก็ได้ดูแบบวิถีชีวิตของเขาซึ่งก็เพลินมากๆเลยเป็นสิ่งที่คือโบเป็นคนกรุงเทพเนี่ยโบก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะทำให้การที่เราได้มาแบบสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพิธีบายสีสุขวัญด้วยนะคะซึ่งเป็นประเพณีของที่นี่เวลามีคนต่างแดนเดินทางมาถึงนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานะคะก็จะเป็นการต้อนรับโดยการบายสีสุขวัญเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทานขันตกกันแบบพื้นเมืองนะคะนั่งพื้นเลยปูเสื่อนะคะทานขันตกกันเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเที่ยวกันซึ่งก็เข้ากับธีมของการท่องเที่ยวในปีนี้มากเลยนะคะก็คือการเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งมาที่นี่นี่ลึกซึ้งจริงๆค่ะน่ามามากๆอยากให้มากันเยอะๆนะคะ